Villain Asian Product Award 2017เป็นอีกหนึ่งงานรับรางวัลที่ใครหลายๆคนตั้งตารอคอยชื่นชมความสำเร็จในแต่ละปีกับสุดยอดแนวคิดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานอาเซียนในงาน Villain Asian Product Award 2017พร้อมเชิดชูเกียรติคุณให้กับผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมและทรงคุณค่ากับโล่รางวัลอันทรงเกียรติทั้งศิลปินดาราและเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ควรค่ากับรางวัลในปี2017โดยครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือระหว่างชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักและสวนลุมไนท์บาซารัชดาที่เปิดพื้นที่โรงละครเดอะบาซาร์เธียเตอร์เนรมิตงานประกาศเกียรติคุณด้วยแนวคิดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานอาเซียนและได้รับเกียรติจากพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนเป็นประธานมอบรางวัลและยังนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั้งยังร่วมมอบทุนการศึกษาแก่น้องๆที่ยังขาดแคลนทั่วประเทศ Billion Asian Product Award ในครั้งนี้นะครับรู้สึกแบรนด์ทั้งหลายที่มารับรางวัลวันนี้ก็ส่วนมากก็เป็นระดับแนวหน้าทั้งนั้นนะฮะแต่ละรายนั้นก็ได้รับการคัดเลือกสรรหามาอย่างดีนะครับอยากจะฝากงานรางวัลของชมรมด้วยนะครับเพราะว่าชมรมจัดขึ้นมาเพื่อเป็นกิจกรรมการกุศลมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆบนเขาค้อแล้วก็ที่ทุรกันดารนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยพิบัติต่างๆก็ไปช่วยด้วยนะครับมาช่วยกันแล้วขอฝากไปถึงงานหน้านะครับรางวัลเทพนครราชวันที่23กันยายนนี้นะครับมาร่วมกันไปร่วมทำบุญกันนะครับนับเป็นก้าวแห่งความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ดังซินาวีดีท็อกซ์ที่พอเห็นหน้านางเอกสาวพรีเซนเตอร์มากี้ราศีก็ต้องนึกถึงแต่ซินาวีดีท็อกซ์เท่านั้นล่าสุดเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง Billion Asian Product Award 2017งานมอบรางวัลผลิตภัณฑ์และ CEO ยอดเยี่ยมประจำปี2560โดยพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนงานนี้2ผู้บริหารคนเก่งกอล์ฟธนาคม CEO และเขมรินทร์ Marketing Director แห่งซินโนวีเข้ารับรางวัลพร้อมตัวแทนที่งานนี้รวมตัวกันมาเพื่อความสำเร็จของซินโนวีโดยเฉพาะค่ะก็วันนี้ก็ถูกเชิญรับรางวัลอีกแล้วก็เหตุผลเดิมนะครับก็คือว่าสินค้าเนี่ยเรามีคุณภาพนะครับแล้วก็ด้วยตัวพรีเซนเตอร์ด้วยครับแล้วก็อีกอย่างในเรื่องของการตลาดด้วยอย่างที่ทุกๆคนหรือว่าพี่ๆสื่อเคยทราบไปนะครับว่าเรามีการแจกอะไรและแต่ว่าทีเนี้ยในเรื่องของตัวสินค้านะครับก็จะมีประสิทธิภาพนะครับก็มีการตอบรับเนี่ยอยู่ต่อเนื่องตอนนี้ก็ไปถึงเพื่อนบ้านแล้วไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาแล้วก็กำลังจะเข้าจีนครับแล้วก็มาเลเซียจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่แรกครับที่ก่อนที่เปิดระบบตัวแทนทีเนี้ยเราคุยกันในที่ประชุมครับสำหรับผู้บริหารเนี่ยคือวันนี้การนอกจากที่เราจะทำสินค้าเนี่ยคุณภาพสูงนะครับแต่ว่าขายในราคาที่จับต้องได้เราอยากให้ตัวแทนของเราเนี่ยจับต้องในเรื่องของผลลัพธ์ด้วยหรือเรื่องรายได้เสริมคือทำธุรกิจกับเราแล้วมีสุขภาพที่ดีสวยแล้วก็จะต้องมีชีวิตที่ดีด้วยก็ตอนนี้เรากำลังลุยตลาดอาเซียนกันอยู่นะครับก็หลักๆก็จะเป็นกัมพูชานะครับแต่ว่าตอนนี้ทางจีนเองก็ติดต่อเข้ามาด้วยนะครับก็ยังไงก็น่าจะเป็นงานข่าวดีของพวกเรานะครับก็เลยเร็วๆนี้ครับได้รับรางวัลด้วยมั้งเดี๋ยวไหมฮะน่าจะเดี๋ยวต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับเสียงตอบรับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เราไม่ควรลืมขอบคุณเลยคือน้องมากี้นะครับก็ถ้ายังไงเนี่ยก็เพราะว่าน้องมากี้เองเนี่ยก็ตกลงมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราก็ทำให้เราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดขายนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแทนที่มันมีมายืนอยู่ข้างๆของเราด้วยนะครับก็ตัวแทนของเราเองก็เข้ามาหลั่งไหลเข้ามากันอย่างเยอะมากเปิดรับแค่เดือนเดียวเกือบพันคนแล้วใช่เราเพิ่งเปิดระบบการรับตัวแทนได้เดือนเดียวครับก็เรามากกว่า 1,000 รหัสนะครับหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์เริ่มต้นค้นหาหนุ่มสาวหน้าใหม่แห่งยุคดิจิทัลกันอีกครั้งแล้วสำหรับแคมเปญ Mobile Idol Contest 2017 Present by Oppo กับการก้าวล้ำไปกับโลกโซเชียลครองเมืองชิงทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาทภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดหนุ่มหล่อสาวสวยบุคลิกดีที่งานนี้มีทุนการศึกษาและของรางวัลมากมายมอบให้กับผู้ที่เข้าประกวดพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป by Oppo และ Meet and Greet จากสิงโตปรัชญาจากซีรีส์โซตัสอีกด้วยนับเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเราได้ร่วมมือกับทาง Oppo นะครับสมาร์ทโฟนเซลฟี่นะครับโฟนแคมราโฟนที่ดังที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยมาเป็นสปอนเซอร์นะครับให้เกียรติมาเป็นสปอนเซอร์กับเรานะครับทั้งถนนเลยนะครับรามคำแหงนะครับตั้งแต่แยกพระราม9นะครับจนถึงบางกะปินะครับถ้าอยากจะช้อปปิ้งนะครับมาที่นี่ครับ
หัวหมากทาวเซ็นเตอร์นะครับรับรองครับว่าตู้มือถือเนี่ยเราเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วเราก็มีบิ๊กซีนะครับมีสินค้าแฟชั่นต่างๆมากมายเลยนะครับธนาคารนี่ครบเลยทุกแบงค์นะครับร้านอาหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมาหาเราเลยที่จอดรถเยอะมากมีถึง10ชั้นนะครับมาช่วยกันช็อปนะครับขอบพระคุณมากครับร้อยมือล้านใจนับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดารกันมาอย่างต่อเนื่องเลยจริงๆที่ต่อยอดมามอบรางวัลเพื่อเชิดชูบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นแบบอย่างและดำเนินการเพื่อส่งเสริมผู้ทำความดีของสังคมในโครงการร้อยมือล้านใจโดยมีเอบุญรุ่งและฮอนกเอี้ยงตาโตเป็นประธานโครงการโดยมีศิลปินดาราตบเท้าเข้ารับรางวัลมากมายโดยโครงการร้อยมือล้านใจถือเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมพร้อมส่งเสริมบุคคลซึ่งอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทยต่อไปอีกด้วยค่ะงานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับเพราะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับโครงการของเราที่จัดไปช่วยที่เชียงของปีนี้นะครับได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่รับรางวัลทุกท่านนะครับก็ขอฝากโครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารซึ่งปีนี้เป็นปีที่5นะคะที่เราจะจัดกิจกรรมกันในวันที่20ถึงวันที่21กันยาพุทธศักราช2560ค่ะที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะเรายังมีนะคะเด็กๆทั้ง15โรงเรียน 1,200 กว่าคนและชาวบ้านผู้ยากไร้อีก 1,000 กว่าคนนะคะรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงค่ะรวมแล้ว 3,000 คนด้วยกันที่กำลังรอคอยนะคะความเมตตาจากท่านอยู่วันนี้นะคะโครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจริงๆที่มาร่วมงานแล้วก็ร่วมกันร้อยมือร้อยใจนะคะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยค่ะขอบพระคุณค่ะผลิตภัณฑ์ที่การันตีได้ถึงคุณภาพและความนิยมต้องยกให้แบรนด์ที่ชื่อว่า Vizor ผลิตภัณฑ์ด้านความงามนำเข้าจากฝรั่งเศสที่ตอบโจทย์ให้กับทุกไลฟ์สไตล์จนสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติอย่าง Brilliant Asian Product Award 2017งานมอบรางวัลผลิตภัณฑ์และ CEO ยอดเยี่ยมประจำปี2560โดยพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนงานนี้ผู้บริหารคนสวยอย่างกัญญาภักดิ์ลิมประธานกรรมการบริหารบริษัทไวตาเซลคอปประเทศไทยจำกัดให้เกียรติเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะในการที่รับรางวัลในวันนี้นะคะก็ภายใต้แบรนด์ของเรานะคะก็คือ Vizori Song Khan นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เรานะคะวันนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะผลิตภัณฑ์เราก็ดูแลเรื่องความสวยความงามนะคะใช้แล้วนะคะก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมของโคลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็เป็นเกสรของดอกไม้นะคะสกัดจากธรรมชาตินะคะจากประเทศฝรั่งเศสนะคะของพี่ก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะแล้วก็เป็นเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องความเขาเรียกว่าอะไรผัดสิวนะเซลล์ผิวนะคะแล้วก็คนที่เป็นฝ้ากะนะคะก็สามารถที่จะดูแลรักษาผิวพรรณได้อย่างหน้าพี่อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็รับสมัครนะคะผลิตภัณฑ์ของวีซอเล่ก็รับผู้ที่อยากมีรายได้นะคะกับเรานะคะก็ติดต่อช่องทางได้อย่างที่แจ้งไว้นะคะก็คือ Facebook นะคะ Vizori Form Fan ค่ะ